กลับเข้าสู่ช่วงกูรูทอล์คค่ะช่วงนี้คุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในไตรมาสแรกที่ผ่านมารวมไปถึงไตรมาสที่เหลือของปีนี้ด้วยนะคะครับก็คือว่าในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าโภคภัณฑ์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสำคัญทีเดียวก็มีความผันผวนพอสมควรนะครับซึ่งเราต้องอธิบายก่อนว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทโลหะพวกทองเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ประเภทที่2ก็คือน้ำมันนะครับประเภทที่3ก็คือสินค้าเกษตรนะครับในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยจะบอกว่าในช่วง2เดือนแรกของไตรมาสแรกก็คือมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะโลหะแล้วก็น้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์นะครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งปรากฏว่าพอจบไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเหล็กเนี่ยเป็นแชมป์นะครับแร่เหล็กเนี่ยเป็นแชมป์ปรับขึ้นไปประมาณ 26% แล้วก็ทองคำที่เราเล่นๆเราชอบกันเนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นไป 16% นะครับส่วนราคาน้ำมันก็ขึ้นไป 2.3% ทั้งที่ในวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ประมาณ26ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็เมื่อปิดแล้วเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ประมาณ38 39 40ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นความผันผวนที่น่าสนใจทีเดียวเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยแต่สินค้าภาคเกษตรเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกนี่ไม่ค่อยดีมีการปรับลดลงพอสมควรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับคุณรุ่งสงวนเรืองครับท่านเป็นผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวัสดีครับคุณรุ่งครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ไทยด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ค่ะครับผมครับสินค้าโภคภัณฑ์ไตรมาสแรกนี่ผันผวนพอสมควรคุณลุงมองยังไงครับไตรมาสแรกและไตรมาสต่อไปนะครับค่ะอย่างที่คุณธนพลได้เรียนนะคะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในไตรมาสแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าผันผวนอย่างหนักนะคะนำโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ก็ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ12ปีนะคะที่26ดอลลาร์ต่อแบเรลเนี่ยก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาปิดที่38ดอลลาร์นะคะก็ใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อสิ้นปี2558โดยที่ระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเล่นข่าวเรื่องผู้ผลิตน้ำมันนะคะจะตรึงกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาแต่ก็ราคาคือมีข่าวเป็นระยะนะครับมีข่าวมาให้เล่นเป็นระยะนะเพื่อที่จะดันราคาขึ้นไปแต่ก็ปรากฏว่าราคาปรับขึ้นไปแล้วก็ยืนได้ไม่นานนะคะเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นการถูกคว่ำบาตรรวมถึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไม่ตกลงที่จะฟรีซเอาท์พุตด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งรัสเซียเองก็ตามก็ยังคงขาดความชัดเจนนะคะส่วนทองคำไตรมาสแรกถือว่าดีมากนะคะเพราะว่าได้อานิสงส์จากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูไตรมาส2นะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเรามองว่าตลาดโภคภัณฑ์ก็ยังคงสวิงอยู่นะคะมีความผันผวนแล้วก็ราคาเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าที่จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่1นะคะแต่ว่าก็จะยังแกว่งตัวที่ระดับต่ำสำหรับน้ำมันเนี่ยส่วนตัวประเมินว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบ30ดอลลาร์ถึง45ดอลลาร์ในไตรมาสที่2นะคะซึ่งเป็นกรอบราคาที่สูงกว่าไตรมาสแรกอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เห็นปัจจัยบวกอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเข้ามาผลักดันให้ราคาวิ่งขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่งนะคะพิจารณาด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยดีแมนจากจีนนะคะดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงของแร่เหล็กแล้วก็น้ำมันดิบได้บ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหมดยุคที่เศรษฐกิจจีนเขาเติบโตอย่างร้อนแรงไปแล้วครับนะคะแร่เหล็กนี่เป็นแชมป์เลยนะครับราคาขึ้นมา 26% ใช่ในไตรมาสแรกนี่เป็นแชมป์เป็น best performer เลยใช่ค่ะครับขณะที่ทางฝั่งซัพพลายเองเนี่ยสินค้าพลังงานก็ยังคงล้นตลาดนะคะโดยทาง OPEC เนี่ยก็ยอมขายน้ำมันราคาถูกนะคะสะท้อนถึงความพยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้เพื่อที่จะสกัดกั้นสินค้าพลังงานอย่างเชลแก๊สหรือว่าเชลออยล์จากสหรัฐนะคะนอกจากนี้เมื่อมองจากวัฏจักรธุรกิจนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่ม
กำลังการผลิตได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงด้วยฉะนั้นการที่ราคาจะถูกดันขึ้นไปสูงๆเนี่ยคิดว่าโอกาสยังคงมีน้อยนะคะคราวนี้นอกเหนือจาก demand supply อยากจะขอเสริมเรื่อง sentiment กันบ้างนะคะว่าตรงนี้เนี่ยการคาดการค่ะการคาดการทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยล้วนมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อขายแอสเซทหรือว่าการโยกเงินลงทุนเข้าออกตลาดต่างๆของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะคะตรงนี้เนี่ยจะปรับตัวเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานจะเห็นได้ชัดเลยในกรณีของทองคำนะคะซึ่งไดนามิกเนี่ยยังคงผกผันไปกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งก็ถูกชี้นำโดยการคาดการณ์ของตลาดที่มีต่อทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐอีกทอดหนึ่งนะคะโดยที่เรามองว่าตลาดเนี่ยยังประเมินเฟดต่ำเกินไปนะคะแล้วมีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเมื่อมีสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช่วงกลางปีนี้นะคะสินค้าที่น่าสนใจที่คนไทยติดตามกันพอสมควรเนี่ยก็คือราคาน้ำมันกับทองคำเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงทองคำเนี่ยคิดว่าน่าจะราคาทองคำการในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นขาขึ้นแต่หลังจากนั้นคุณลุงมองว่าไม่น่าจะขึ้นต่อไปได้ใช่ไหมครับไม่น่าจะขึ้นต่อไปได้แรงคิดว่าน่าจะทรงตัวแล้วก็เป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าในปลายไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะมีการปรับฐานกลับลงมาอันนี้เป็นผลจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราคาดว่าเฟดเนี่ยน่าที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปในการประชุมเดือนมิถุนานะคะก่อนที่จะเกิดการโหวตเรื่อง Brexit ของทางอังกฤษกับสหภาพยุโรปคือน่าจะเป็นการชิงขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ expectation มาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าทองคำน่าที่จะปรับฐานลงครับผมคุณรุ่งมองพอบอกได้ไหมครับปรับฐานลงไปอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่ครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขที่ชัดอาจจะยังอาจจะดูยากนิดนึงครับผมค่ะแต่ว่าเรามองว่าไม่น่าจะทะลุไฮของไตรมาสแรกที่เขาเด้งขึ้นมาครับผม17เมษายนนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งที่กาตาร์นะครับระหว่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียคาดว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะฉุดให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปได้ไหมฮะตรงนี้ต้องวัดใจเลยนะคะว่าเขาว่าทางสมาชิกเนี่ยจะได้ดีลหรือเปล่าที่ว่าจะตรึงกำลังการผลิตนะซึ่งถ้าเกิดว่ามองณตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าที่จะยังเป็นรูปแบบเดิมก็คือว่าประชุมมาแล้วก็ตลาดน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดหวังนะคะว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เด้งขึ้นไปแรงๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นการปรับขึ้นกันด้วยความหวังเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงปริมาณน้ำมันก็ยังล้นตลาดโลกอยู่ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยค่ะ underlying fundamental เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนไปเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณลุงครับสำหรับวันนี้ครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะครับผมก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไตรมาส2ครับต่อไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังผันผวนอีกพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เรียนอย่างที่คุยกับคุณรุ่งเนี่ยนะครับก็เขาก็บอกว่าเพราะว่าเดือนมิถุนายนก็จะมีทั้งการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ยังจะมีการจัดประชามติของอังกฤษว่าจะอยู่ออกจากสหภาพยุโรปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะแข็งหรือจะลงเนี่ยจะส่งผลต่อพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทันทีนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์ถ้าเงินแข็งมากขึ้นก็ซื้อสินค้าได้มากขึ้นก็จะทำให้ราคาถูกลงแต่ถ้าเงินอ่อนก็ซื้อได้น้อยลงราคาก็จะสูงขึ้นนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสิ่งที่คาดการณ์ก็คือว่าพออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐถูกปรับขึ้นในเดือนมิถุนายนก็แน่นอนว่าจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลดลงอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในไตรมาสแรกเนี่ยมาพบกับความผันผวนหลักๆก็ยังเป็นปัญหามาจากความไม่แน่นอนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ในไตรมาสที่2ก็จะเป็นอย่างเช่นนั้นเหมือนกันปัญหาเดิมเลยปัญหาเดิมเลยยังอยู่โดยเฉพาะที่น่าผิดหวังก็คือมีคุณรุ่งบอกว่าทองคำหลังจากที่ไตรมาสแรกที่ปรับขึ้นมาได้พอสมควรไตรมาสที่2น่าจะหมดแรงไปแล้วนะครับผมก็ใครซื้อทองคำก็
ตัดสินใจกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่าตอนนี้ปัจจัยหลักๆต้องไปรอดูกันที่การประชุมของเฟดส่วนราคาน้ำมันก็จะต้องติดตามกันในวันที่17เมษายนนะครับซึ่งรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียเขาก็จะมาคุยกันอีกทีว่าจะมีการตรึงปริมาณน้ำมันแล้วก็จะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อตกลงกันบ้างแล้วนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าทั้งรัสเซียทั้งหลายประเทศเองก็ยังไม่ปฏิบัติกันอย่างจริงจังนักนะครับก็ยังมีข่าวว่ารัสเซียก็ผลิตน้ำมันออกมามากที่สุดในรอบ30ปีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงจากอิหร่านว่าอิหร่านจะไม่ยอมตรึงปริมาณการผลิตด้วยซึ่งพออิหร่านบอกว่าไม่ยอมซาอุดิอาระเบียก็มีท่าทีที่จะไม่ยอมด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนเกิดความผันผวนในตลาดพวกกับผันพอสมควรจะรู้เลยว่าเป็นปัจจัยภายนอกเป็นหลักใช่นะครับผมจะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศผู้ผลิตนะครับส่วนในปัจจัยภายในประเทศก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณธนพลมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาดูเรื่อง